ความน่าสนใจของตลาดน้อยนะครับคือตลาดน้อยตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างย่านที่มีความเป็นจีนเข้มข้นมากอย่างสำเพ็งเยาวราชแล้วก็ทัดทางใต้เนี่ยก็เป็นย่านฝรั่งย่านการค้าแบบฝรั่งเก่าแก่ก็คือย่านบางรักนะครับดูจากสถานที่ตั้งเนี่ยก็อาจจะทำให้เห็นถึงการผสมผสานเนาะซึ่งตลาดน้อยเองเนี่ยก็เป็นสังคมที่มีกลุ่มของผู้คนเนี่ยนะครับที่หลากหลายคือถ้าในเป็นสเกลใหญ่เนี่ยก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นฝรั่งอย่างโปรตุเกสข้างๆก็อาจจะมีพวกกลุ่มฝรั่งเศสมีกลุ่มจีนมีกลุ่มยวนนะครับแต่ถ้าดูเฉพาะกลุ่มจีนเนี่ยความน่าสนใจของตลาดน้อยโดยเฉพาะกลุ่มจีนเนี่ยถ้าแบ่งการศึกษาเรื่องของจีนถิ่นในประเทศไทยตามภาษาถิ่นเนี่ยตลาดน้อยเนี่ยเป็นย่านที่มีกลุ่มของคนจีนตามภาษาถิ่นเนี่ยครบ5กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มฮกเกี้ยนกลุ่มฮักกากลุ่มแต้จิ๋วกลุ่มไหหลำแล้วก็กลุ่มกวางตุ้งนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีบทบาทที่สำคัญมีเรื่องของอาชีพมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่มีความโดดเด่นนะครับคือคนจีนเนี่ยก็อพยพมายังดินแดนสยามเนี่ยตั้งแต่ครั้งอยุธยาแล้วนะฮะที่ชัดเจนแล้วก็เข้ามาตั้งถิ่นฐานนะฮะในช่วงแรกๆเนี่ยก็คงจะสัมพันธ์กันด้วยเรื่องของการค้าพ่อค้าที่เข้ามาในระยะแรกส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าชาวฮกเกี้ยนซึ่งเป็นพ่อค้าใหญ่เป็นพ่อค้าวานิชแต่ว่าพอในเวลาต่อมาพอเข้าสู่ในสมัยช่วงของกรุงธนบุรีเลื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยก็จะค่อยๆอพยพโยกย้ายเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆด้วยปัญหาความอดอยากสภาพของความยากจนความทุรกันดารจากถิ่นฐานบ้านเกิดสุดท้ายก็เป็นผลที่ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งก็มีความผูกพันแล้วก็รักถิ่นฐานบ้านเกิดเนี่ยก็จำต้องเดินทางอพยพออกมาเป็นดินแดนที่สามารถที่จะเข้ามาแสวงหาโอกาสที่ดีขึ้นได้เนี่ยก็คือดินแดนสยามบางคนเข้ามาประสบความสำเร็จสามารถที่จะพัฒนาตัวเองจากคนที่อาจจะไม่ได้มีสินทรัพย์อะไรมากนักเนี่ยก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาเป็นเจ้าสัวได้ก็กลุ่มคนจีนที่ตลาดน้อยนะครับก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นจีนที่มีถิ่นฐานอยู่ดั้งเดิมก่อนหน้าสมัยต้นกรุงเทพนะครับก็คือมาจากทั้งอยุธยาแล้วก็ธนบุรีนะครับกลุ่มที่สำคัญเลยเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงธนบุรีว่าย่านคนจีนเนี่ยก็จะมีบริเวณที่เป็นที่อยู่อาศัยใหญ่ๆเนี่ยก็คือย่านบางจีนตรงบริเวณท่าเตียนเลยไปถึงแถบที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังในปัจจุบันนะครับเมื่อมีพระราชประสงค์ในการที่จะสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเนี่ยก็มีการเคลื่อนย้ายกลุ่มคนจีนในบริเวณแถบนั้นเนี่ยนะครับลงมาทางใต้ในบริเวณที่เป็นสำเพ็งในปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีคนจีนส่วนหนึ่งนะครับจากในบริเวณนั้นเนี่ยก็ได้อพยพลงมาทางใต้ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยจะมีกลุ่มคนจีนเดิมโดยเฉพาะกลุ่มคนฮกเกี้ยนที่อยู่ในบริเวณแถบทางปากคลองบางกอกใหญ่หรือแถบบริเวณย่านกุดีจีนนะครับเชื่อว่ามีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเนี่ยอยู่ในบริเวณตลาดน้อยด้วยคือคำว่าน้อยเนี่ยอาจจะทำให้เห็นถึงเรื่องขนาดนะว่ามันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ถ้าเทียบกับบริเวณของชุมชนชาวจีนที่ใหญ่กว่าคึกคักกว่าทางตอนเหนือขึ้นไปก็คือบริเวณแถบทางสำเพ็งก็อาจจะนับว่าตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตลาดใหญ่ในขณะที่ถัดลงมาทางใต้เนี่ยก็อาจจะเป็นชุมชนที่ย่อมลงมาหน่อยของคนจีนตรงเนี้ยก็อาจจะถูกเรียกว่าตลาดน้อยด้วยในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับกลุ่มคนจีนที่อพยพมาเหล่านี้ก็จะแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆนะครับก็จะมีทั้งช่วงก่อนกลางคริสต์ศตวรรษที่19นะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ที่อพยพมาเนี่ยก็จะมาโดยเรือสำเภาหลังจากกลางคริสต์ศตวรรษที่19เป็นต้นมาเนี่ยการอพยพของคนจีนเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีการเดินเรือที่ดีขึ้นนะครับประกอบกับความต้องการของสยามหลังจากที่มีการเปิดประเทศจากสนธิสัญญาเบาลิ่งนะครับทางรัฐบาลสยามเนี่ยก็ต้องการแรงงานจำนวนมากมาเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆ
ขุดคลองสร้างถนนคนจีนถือว่าเป็นกลุ่มสำคัญที่จะเข้ามาช่วยในการบุกเบิกทำงานพวกนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือตรงตลาดน้อยที่เนี่ยก็ถือเป็นศูนย์กลางของกลุ่มคริสตังจีนนะครับที่ต่อมาเนี่ยก็จะขยายตัวออกไปเนี่ยทั่วประเทศไทยแต่ละกลุ่มของจีนย่านตลาดน้อยเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับองค์กรทางสังคมที่เป็นรูปธรรมที่เหมือนกับว่าเออมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะว่าที่เขาดำเนินมาในเรื่องของสังคมอย่างเงี้ยตั้งแต่ในอดีตอย่างเงี้ยคือมันก็ยังสืบทอดแล้วก็ยังสามารถที่จะทำงานต่อมาได้ในยุคปัจจุบันแม้ว่าเรื่องของความนิยมในภาษาจีนอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะถดถอยลงไปแต่ว่าเรื่องของเจตนารมณ์ในการทำงานอย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยังเห็นถึงความสืบเนื่องแล้วก็เห็นถึงพลังความหวังของความเป็นจีนย่านตลาดน้อยแล้วก็ลูกหลานของจีนย่านตลาดน้อยเนี่ยได้ครับ